ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่FM 96.50 MHz สถานีวิทยุ Magic Wave อำเภอหนองฉาง FM 107.50 MHz สถานีวิทยุ White Heart อำเภอสว่างอารมณ์ FM 89.0 MHz ค่ะทั้ง3สถานีหลังก็จะเป็นจังหวัดอุทัยธานีและมหาวิทยาลัยสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีวัดบณีสถิตนะคะอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี FM 90.0 MHz ค่ะก็สวัสดีค่ะคุณดาเลสสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ก็ขออนุญาตถอยหลังกล้องไปนิดนึงนะคะเพราะว่าถอยตัวออกไปเดี๋ยวจะรถถ้าเกิดรถวิ่งผ่านรถจะเอาไปกินนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงค่ะซึ่งเป็นวันบุญปกติที่เราสร้างบุญกันทุกวันสำหรับนักสร้างบุญเนี่ยไม่มีวันไหนแล้วค่ะจะไม่ว่าจะเป็นวันเข้าพรรษาหรือไม่วันเข้าพรรษาอย่างมีน้องอยู่ท่านหนึ่งเจอกันก็คุยกันแกก็บอกว่าปกติเนี่ยหนูเองเนี่ยแม่กับพ่อหนูเนี่ยหนูไม่ทำเฉพาะวันพิเศษก็บอกเราแบบนั้นว่าเขาไม่ทำวันพิเศษหรอกแต่ว่าเขาจะทำให้เหมือนกันทุกวันเขาบอกว่าทำให้เหมือนกันทุกวันเราก็บอกก็ดีแล้วก็อย่างนั้นก็ดีแต่ว่าเราก็อย่าไปปฏิเสธวันพิเศษของคนอื่นเขามีวันพิเศษกันเนี่ยเราบางทีเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่าบางครั้งเนี่ยการที่คนอื่นทำความดีเนี่ยทำยังไงเราถึงจะยอมรับความดีของคนอื่นในความดีที่เขาเป็นโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาเราไปเปรียบเทียบคือถ้าเราดีอยู่แล้วเราก็ทำดีต่อไปแต่ว่าถ้าเขาดีเขาภูมิใจหรือเขามีความสุขอ่ะเราต้องหัดที่จะยินดีในความดีของคนอื่นแล้วเราเนี่ยก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอันคือเราจะได้รับความสุขจากการยินดีในความดีของคนอื่นอย่าไปเปรียบเทียบว่าเราคนอื่นเขาสำคัญแค่เฉพาะวันสำคัญส่วนเราเนี่ยสำคัญทุกวันเพราะฉะนั้นเราดีกว่าหรือเราอาจจะแสดงความคิดเห็นในส่วนนี้เนี่ยอันดับแรกเราต้องอนุโมทนาบุญกับเขาก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ทราบเหตุผลของคนอื่นอ่ะโดยธรรมชาติของมนุษย์ชอบตีความหมายเหตุผลของคนอื่นซึ่งเมื่อวานเนี่ยพูดเรื่องนี้ทิ้งเอาไว้นะคะการมองคนอื่นจากความคิดของตัวเองซึ่งมันเกิดขึ้นจากไอ้ตัวทิฏฐิมานะการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้เกิดคำพูดเปรียบเทียบออกมาด้วยแต่ถ้าเราไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาเนี่ยเราจะไม่มีคำพูดเปรียบเทียบระหว่างเรากับเขาเลยมันจะพร้อมที่จะยินดีในความดีของคนอื่นหรือถ้าเปรียบเทียบเนี่ยมันก็จะมีความเข้าใจถ้าเราเห็นคนอื่นดีกว่าเนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบในลักษณะของชื่นชมแต่ถ้าเกิดเราเห็นคนอื่นแย่กว่าเนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบในฐานะที่เขาเนี่ยต้องได้รับกำลังใจมันจะออกเป็นแบบนั้นเลยทันทีโดยที่ไม่ต้องมานั่งพูดเปรียบเทียบว่าเราดีกว่าเขาหรือเราไม่ดีกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับในรายการธรรมวลีเนี่ยก็ต้องขออภัยนิดนึงว่าบางทีเนี่ยเราก็สับสนว่ารายการธรรมวลีเนี่ยมันเป็นรายการวิทยุถ้ามันเป็นห้องเรียนมันก็เหมือนกับคลาสที่มันเป็นห้องเรียนอะที่มันต้องพูดถึงทั้งข้อดีข้อเสียมีตัวอย่างเราไม่ได้คุยสนทนาธรรมกันถ้าสนทนาธรรมกันเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบนึงซึ่งสำหรับตัวเองเนี่ยถ้าเกิดใครได้เจออาจารย์ธรรมวลีตัวจริงเสียงจริงและได้คุยกันจริงๆจะรู้ว่าตัวเองจะไม่ใช่คนพูดลักษณะแบบนี้ไม่ใช่การบรรยายก็จะไม่ค่อยพูดถึงตัวเองเท่าไหร่แล้วก็จะไม่ค่อยเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเท่าไหร่จะฟังในสิ่งที่คนอื่นเป็นจะไม่บอกถ้าฉันเป็นอย่างนี้ฉันจะอย่างนี้ถ้าฉันไม่มีคำพูดพวกนี้ค่ะนะคะมีสติพอที่จะ
แยกแยะออกได้ระหว่างการบรรยายธรรมกับการสนทนาธรรมจะไม่สับสนประเด็นนะคะว่าตอนไหนเราสนทนาธรรมเราควรพูดแบบไหนตอนไหนเราบรรยายธรรมเราควรพูดแบบไหนเราก็จะแยกออกเลยคนละเรื่องกันจะไปนั่งเปรียบเทียบระหว่างเรากับเขาเนี่ยมันไม่ใช่การสนทนาธรรมคือการให้เกียรติคู่สนทนาการที่จะพูดแล้วพยายามกดข่มคนอื่นยกตัวเองข่มท่านอะไรพวกเนี้ยมันไม่ใช่วิธีการสนทนาธรรมที่ทำให้เกิดมงคลแล้วมันก็ไม่ใช่วิธีการสนทนาธรรมที่ทำให้เราเนี่ยมีความสุขแล้วก็ได้บุญเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการพูดกดข่มคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดความสุขอะไรเลยนะคะมันไม่มีประโยชน์ถึงเราจะดีกว่าแล้วเราไปบอกเขาว่าเราดีกว่าเนี่ยหลายคนวันนี้เป็นวันออกพรรษานะคะเป็นวันพระสุดท้ายแล้วเอาล่ะธรรมดาของมนุษย์เนี่ยทุกคนก็อยากที่จะดีกว่าคนอื่นมันเป็นเรื่องปกติของคนที่จะรักดีแต่ความดีของเราเนี่ยให้คนอื่นเขามองเราว่าเราดีกว่าเขาเองการพูดว่าเราดีกว่าเขาอย่างไรเนี่ยมันเป็นคำพูดที่ไม่ทำให้เราดีขึ้นถ้าเป็นการสนทนาธรรมนะคะแต่ถ้าเกิดเป็น เรามีโอกาสจับไมค์มีโอกาสได้รับเชิญมาบรรยายเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องของประสบการณ์พูดคุยเรื่องของความรู้ที่มีอยู่อย่างเงี้ยมันก็ต้องนำสิ่งที่รู้มาพูดถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเราก็คงจะพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องนำสิ่งที่รู้เนี่ยมาพูดเราจะไม่พูดอะไรเลยเอ้ยไม่อยากพูดเก็บไว้ก่อนไม่อยากพูดไม่ใช่เขาให้เรานำประสบการณ์เรามาพูดอะค่ะเขาให้เรานำสิ่งที่เรารู้มาพูดเราต้องพูดในสิ่งที่เรารู้เราต้องนำประสบการณ์เรามาเล่าเพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ฟังต้องเรียกว่าต้องจับจุดหมายให้เจอแล้วก็รักษาวัตถุประสงค์ให้ได้พูดไปเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้ฟังฟังแล้วเกิดประโยชน์วันนี้เป็นวันพระคิดว่าแฟนรายการของรายการธรรมวารีเนี่ยอาจจะหายไปเยอะเลยสวัสดีค่ะพี่อ้นนะคะก็พี่อ้นจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสมชายนะจิตตาเพื่อมวลชนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะตอนนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาร่วมทีมเพราะว่าจำได้ว่าครั้งแรกที่มาเริ่มต้นทำเป็นจิตอาสากับคุณหมอเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรูปแบบก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เสื้อทีมอะไรต่างๆก็ไม่มี เราทางต่างคนต่างทำงานกันแยกกันทำคนละส่วนไม่ค่อยได้รู้กันเท่าไหร่โดยมีคุณหมอเนี่ยเป็นแกนกลางประสานทุกฝ่ายเลยเดี๋ยวนี้คุณหมอก็ยังเป็นแกนกลางอยู่แต่สิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นคือเรารู้จักกันมากขึ้นจิตอาสาทั่วประเทศจะรู้กันว่าใครเป็นจิตอาสาบ้างไงคะก็จะรู้จักกันนี่จิตอาสาที่นี่จิตอาสาที่นี่อันนั้นจิตอาสาอมก๋อยอันนี้จิตอาสาสุพงอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้จักกันเพิ่มขึ้นนะปฏิสัมพันธ์ต่างๆก็มีมากขึ้นมันเหมือนกับเรามีญาติทั่วไปทั่วประเทศไปจังหวัดนครสวรรค์เราก็มีพี่น้องที่นั่นไปเชียงใหม่เราก็มีไปแม่ฮ่องสอนเราก็มีไปขอนแก่นเราก็มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นไปที่นี่ก็มีพี่น้องเรานะพี่น้องจิตอาสาเราอยู่นะอะไรเงี้ยไปช่วยกันหรือเขามีที่เพชรบูรณ์เงี้ยตอนนี้คุณปาก็ถือว่าเข้มแข็งมากในการช่วยเหลือผู้ยากไร้อีกจุดหนึ่งก็ทำให้เราได้ตามช่วยกันได้ด้วยพอเรารู้จักกันเราก็ช่วยกันได้พอเราไม่รู้จักกันเราก็ช่วยกันไม่ได้ต้องผ่านคุณหมออย่างเดียวคุณหมอก็ต้องประสานคนนี้ไปช่วยคนนี้คนนี้ไปช่วยคนนั้นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยบางอย่างเนี่ยก็ช่วยเบาแรงคุณหมอได้อ๋อหัดเดินอีก3เดือนอ๋อคุณป้าต้องหัดเดินอีก3เดือนเลยคะมาหัดเดินที่วัดภูจวงค่ะหัดเดินแบบมีสติเดินได้ด้วยแล้วได้สติด้วยอย่างเงี้ย นะคะก็หลังเราที่เราได้คุยกันไปว่าไอ้เจ้าตัวพฤติกรรมของเราเนี่ย
มันเกิดขึ้นจากความเห็นส่วนความเห็นมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุญเก่ากับอกุศลเก่าแล้วก็ความพยายามใหม่ถ้าใครมีบุญเก่ามาดีอย่างเช่นมีอุปนิสัยที่มองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ดีพอเรามองอะไรเนี่ยเราก็จะทุกข์น้อยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเดี๋ยวเอาแม่มานินทานิดนึงตอนนี้ก็อยู่ใกล้ชิดแม่พอสมควรนะคะเพราะว่าป่าเพิ่งจากไปก็ให้กำลังใจแม่อะไรเงี้ยเมื่อเช้าพอดีเมื่อวานวัดปูจวงออกรถใหม่ก็หลายท่านก็เข้าใจว่ามีโยมซื้อให้คือวัดเราเนี่ยรถขี่คันขี่คันเนี่ยก็มีแต่ว่าซื้อกันเองจำได้เลยว่าคันแรกเนี่ยเกิดขึ้นจากเงินกฐินไม่มีโยมคนไหนออกคนซื้อให้คนเดียวอะค่ะไม่มีก็เงินกฐินแล้วก็เลยเอาเงินไปซื้อรถมือสองเป็นโฟกแต่ก็คุณภาพรถดีมากก็เป็นรถโฟกมือสองทีนี้ด้วยความที่ว่าเราตอนนั้นเราไม่มีประสบการณ์กันรถเป็นรถยุโรปแล้วเราก็ไปติดแก๊สพอออกมาปุ๊บเนี่ยขับครั้งแรกเอาออกมาดีก็ขับดีค่ะพอออกปุ๊บไปติดแก๊สเลยพอไปติดแก๊สเลยปุ๊บเนี่ยระบบรถมีปัญหากับแก๊สมากใช้ได้ประมาณปีกว่าๆซื้อมา 300,000 ขายไป 100,000 120,000 บาทรถโฟกสภาพดีมากมีไฮดรอลิกที่ยกคนป่วยอะค่ะลงขึ้นลงได้แล้วก็สามารถเข็นไปได้เลยนะคะเพราะว่าไปซื้อมาจากโยมที่เขาอยู่ที่จังหวัดเลยแล้วเขาก็ดูแลเอามาดูแลคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วคุณพ่อแม่ก็จากไปหมดแล้วเขาก็เลยไม่ได้ใช้ก็เราก็เลยไปซื้อมาก็ยังได้เคยขอยืมรถวัดอะพาป๋าไปวัดหลวงพ่อโสธรก็ครั้งเดียวอะค่ะนอกนั้นก็พาป๋าไปก็ใช้รถตัวเองนี่แหละอุ้มขึ้นอุ้มลงแบบแกพอจะยืนได้แล้วก็จับนั่งที่รถอะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็รถไปขายได้ประมาณ 120,000 บาทมันไม่โอเคเราก็เลยเอาเงิน 120,000 บาทเนี่ยไปดาวรถแล้วก็ผ่อนสูงมากตอนนั้นผ่อนเดือนละวัดภูจวงผ่อนรถเดือนละ 30,000 กว่าบาทครั้งแรกก็หนักใจกันนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่ไปไหนทีเนี่ยลำบากมากเพราะพาเนเราเยอะแล้วเราก็ต้องไปมาบ่อยมีคอร์สมีอะไรขนของขนขึ้นขนลงอยู่เงี้ยรถใช้งานเยอะมากก็เลยโยมก็ช่วยกันจนไม่มีเดือนไหนเลยที่ไม่มีเงินส่งรถ 30,000 กว่าบาทมีโยมจ่ายเป็นรายเดือนอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีคนจองแล้วก็จ่ายเป็นรายเดือนหลังจากนั้นมาก็ผ่อนหมดเมื่อประมาณ2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วตอนนี้รถน่าจะประมาณ7ปี7 8ปีก็เลยคุยกันตอนขับรถก็ตัวเองขับรถอยู่เนี่ยก็เห็นรถมันเริ่มกำลังมันตกช่วงขึ้นเขาขึ้นอะไรเงี้ยกำลังมันตกก็เลยแจ้งท่านพระอาจารย์ถ้าอีกสัก2ปีเนี่ยรถมันจะแซงไม่ขึ้นถ้าเราจะขายเนี่ยราคาเนี่ยมันจะตกแล้วเราจะไม่มีเงินดาวหรือถ้าเรามีเงินดาวรถมันขายได้แต่เราจะผ่อนแพงมากเหมือนเดิมถ้าเราจะขายเนี่ยเราคุยกันถ้าเราจะขายเนี่ยหรือเทิร์นเนี่ยมันต้องเทิร์นตอนนี้มันยังพอได้ราคาก็เอาไปเทิร์นตอนนี้ได้ราคาจากรถราคา1,600,000ก็หายไปครึ่งนึงหายไป1,000,000เลยนะเหลือ 600,000 กว่าบาทเราก็ได้ดาวรถไปประมาณ 600,000 กว่าบาทแล้วก็แล้วคนนี้มันถูกกว่าคันเก่าก็ผ่อนเดือนละ10,000ต้นๆจำได้ว่า12,000-13,400อะไรประมาณเนี้ยหมื่นต้นๆเนี่ยแหละค่ะไม่ได้ดูยอดเพราะว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นชื่อเจ้าของคนชื่อเจ้าของคนผ่อนก็คือผู้ใหญ่บ้านของที่นี่เป็นชื่อผ่อนตั้งแต่ครั้งที่แล้วก็เลยผ่อนเดือนละ10,000กว่าบาทก็เลยเมื่อวานก็ไปออกรถกันไปออกรถกันที่
แล้วก็พอจะกลับมาพระอาจารย์ก็พาออกไปพาทัศนศึกษาจนได้โยคีปิดคอร์สด้วยเอาบุญทั้งหลายมาฝากท่านญาติธรรมค่ะได้บุญในการทุกๆบุญหมดพรรษาและอีกหนึ่งงานแล้วก็กลับมาก็เลยไม่ได้ที่เล่าเนี่ยคือไม่ได้กลับไปที่บ้านไม่ได้กลับไปหาแม่เมื่อเช้าก็เลยกับข้าวไม่ได้ทำด้วยเพราะว่าซื้ออะไรไม่ทันเลยเพราะว่าออกไปตั้งแต่เที่ยงกลับมาก็สามทุ่มแล้วซื้อกับข้าวไม่ทันก็เลยไปซื้อตอนเช้าก็เลยไปหาแม่คนเนี่ยบุญมันอยู่ไม่บุญเนี่ยพูดเมื่อวานเรื่องของความยินดีพอใจในสิ่งที่มีอยู่ตอนใกล้ๆจะจบรายการพระพุทธศาสนาเรียกว่าสันโดษสันโดษคือความพอใจแบบพอใจจริงๆอ่ะไม่ใช่พอใจจากคำสอนแล้วก็พูดแล้วก็สร้างภาพถ้าพอใจจากคำสอนแล้วก็พูดแล้วก็สร้างภาพเนี่ยมันจะพอใจแค่คำพูดแต่ตอนที่มันทำจริงๆเนี่ยมันก็แสดงถึงความที่มันฝึกมาไม่พอเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนักปฏิบัติธรรมเยอะมากที่พอใจเฉพาะคำพูดแต่ไม่สามารถที่จะทำได้จริงพอทำได้ไม่จริงเนี่ยการอยู่ร่วมกันของนักปฏิบัติธรรมกลุ่มเนี้ยปัญหาจะเยอะไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้โน่นก็ไม่ได้แต่ทีนี้ไอ้นี่คือนักปฏิบัติธรรมไม่เข้าใจคำสอนแต่ว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยเขาไม่เข้าใจอยู่แล้วอย่างแม่เนี่ยที่บ้านเนี่ยจะเป็นบ้านที่เรียกว่าทานอาหารยากมากคือทั้งตลาดเนี่ยขายกับข้าวเนี่ยไม่มีอะไรกินกินไม่ได้เลยอย่างเงี้ยกินไม่ได้เลยตัวเองก็เมื่อเช้าก็เอาเซเว่นอีเลฟเว่นนี่แหละเดินทั่วตลาดแล้วนะคะจะซื้อของให้แม่ซะหน่อยเพราะว่าเป็นวันพระด้วยอยากจะหาให้แม่กินอร่อยเดินรอบตลาดปุ๊บถ้าเป็นเราเนี่ยมันมีแล้วแต่ถ้าเป็นแม่เราเนี่ยเรารู้เราเป็นแม่ลูกกันเราก็ต้องรู้ใช่ไหมครอบครัวเราเนี่ยไม่มีอะไรให้ครอบครัวเรากินเลยเซเว่นเนี่ยแหละดีที่สุดผ่านกระบวนการคัดกรองจากฝ่ายจัดซื้อมาเรียบร้อยแล้วฝ่ายจัดซื้อเซเว่นเขาเก่งเขาสามารถซื้อของให้คนติดได้ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเราเชื่อฝีมือฝ่ายจัดซื้อของเซเว่นอีเลเว่นโฆษณาเขานิดนึงก็ซื้อเขาก็อร่อยกันซื้อกระเพาะปลาเราก็เลยมองว่าคือคนเนี่ยจะมีความสุขได้มันต้องอาศัยความพอใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นพอซื้อให้แม่เราก็เดาถูกมากเลยพอกินปุ๊บอร่อยกันทั้งน้าทั้งแม่ทั้งน้องอะไรเงี้ยอร่อยกันใหญ่แต่ถ้าเกิดซื้อให้ที่อื่นมาบางทีเนี่ยเหมือนกับพูดว่าอร่อยแต่วันหลังก็จะบอกว่าไม่อร่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะถูกใจยากมากเกิดมาซื้อของให้ที่บ้านในครอบครัวทั้งหมดเลยทุกคนเลยนะบอกอย่างนั้นนะแล้วตัวเองเป็นคนชอบซื้อไงชอบซื้อของชอบให้ของคนชอบอะไรอย่างเงี้ย100 ชิ้นเนี่ยประเมินเลยนะถูกใจชิ้นเดียวอย่างนั้นเลยแต่ก็เมื่อก่อนประมาณ10 กว่าปีที่แล้วก็น้อยใจก็รู้สึกไม่ซื้อแล้วซื้ออะไรก็ไม่ถูกใจสักทีนึงให้ไปซื้อเองเป็นเงินไปละกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันดูแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นจากใจที่มันความใส่ใจความปราณีตเนี่ยมันไม่มีเราก็เลยเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองสวัสดีค่ะพี่กบสบายดีนะคะเราก็เลยเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองโดยการเราคิดว่าอะไรดีเราก็ทำเราคิดละบางทีบางอย่างเนี่ยวันนี้เขาชอบนะเขาบอกเขาชอบมากเลยอร่อยพอเราซื้อมาอร่อยไม่เหมือนวันนั้นทั้งที่มันก็คือเจ้าเดิมวันนี้อร่อยแต่เมื่อวานวันนั้นไม่อร่อยแต่วันนี้อร่อยไม่เหมือนวันนั้นอ๋อไม่อร่อยเมื่อก่อนเนี่ยจะแอบ
น้อยใจจะแอบเสียใจกับพฤติกรรมหรือเรื่องราวแบบนี้บ่อยๆแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเรามองเห็นตอนที่เราปรารถนาดีมองเห็นตอนที่เราคิดดีให้กับผู้คนกับหลายๆคนเนี่ยคือเขาจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องของกิเลสเขาแต่เราเนี่ยทำด้วยความปรารถนาดีแล้วเราตั้งใจที่จะให้อะไรใครแล้วแล้วเราก็คัดแล้วจากเราไม่ใช่ไม่ใส่ใจอ่ะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าซื้อเท่านั้นแล้วก็จบเราซื้อจากข้อมูลเดิมๆที่เขาเคยชอบนะคะเราจากข้อมูลเดิมๆที่เขาเคยชอบเคยอะไรแต่ว่าเขาก็ไม่ชอบอีกเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเรื่องของเขาก็เลยคือคนเราจะมีความสุขได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งที่ได้รับอย่างเดียวเพราะเมื่อวานเนี่ยได้คุยไปเรื่องของนรกแหละนรกเนี่ยที่มันเป็นทุกข์เพราะอะไรรู้ป่ะคะมันไม่ได้เป็นทุกข์เพราะความทรมานตรงที่ว่ามันมีเครื่องทำร้ายหรือเครื่องลงโทษแต่ที่มันทุกข์เพราะว่ามันอยากตัณหามันอยากอะไรบ้างสัตว์นรกอยากที่จะไม่เป็นวิภวะตัณหาพุทธเจ้าตรัสไว้ในอริยสัจ4ว่าทุกข์คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความลำไรลำพันความไม่สบายใจความคับคั้นความคับแค้นใจความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์อันนี้คือความทุกข์ในพุทธศาสนาว่าโดยย่อแล้วอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์อุปทานในขันธ์ทั้ง5คืออะไรความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราย่อๆความยึดมั่นในตัวเราร่างกายและความยึดมั่นในจิตใจจิตใจของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่ะมันมีวิญญาณที่รับรู้อารมณ์ตากระทบรูปวิญญาณรับรู้รูปหูกระทบเสียงวิญญาณรับรู้เสียงจมูกกระทบกลิ่นวิญญาณรับรู้กลิ่นการรู้เนี่ยไอ้ตัวรู้เนี่ยมันคือตัววิญญาณส่วนไอ้ตัวที่มันเป็นตัวสิ่งที่รับรู้ได้เนี่ยเสียงกลิ่นรสต่างๆเนี่ยมันเป็นตัวรูปกับนามที่เราฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเนี่ยแหละค่ะอันเนี้ยมันคือรูปกับนามพอเราไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยในรูปกับนามอ๋อใช่ค่ะความสุขกับความทุกข์มันเกิดขึ้นจากใจแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าค่ะคุณชาวพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงแยกใจออกไปอีกว่าในใจเนี่ยมันมีวิญญาณอยู่วิญญาณเนี่ยเขาเรียกว่ารับรู้อารมณ์แล้วในใจเนี่ยมันมีสัญญาคือความจำความยึดมั่นถือมั่นในความจำเช่นเราจำเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ทุกข์หรือเราจำเรื่องที่ดีๆแล้วเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอีกมันก็ทุกข์อันเนี้ยก็อยู่ในใจเหมือนกันพุทธเจ้าแยกออกรายละเอียดปีกย่อยออกไปอีกมันเซตอะค่ะสับเซตเป็นเซตพอมันมีเซตนี้ปุ๊บเนี่ยในสับในเซตนั้นอะมีอะไรบ้างในใจเนี่ยในเซตนั้นเนี่ยมีสัญญาคือความจำมีเวทนาคือสุขทุกข์ที่คุณชาวพูดว่าความสุขกับความทุกข์นั่นแหละค่ะมันอยู่ในใจแต่ว่ามันจะออกมาหรือมันไม่ออกมาเนี่ยมันมีบริบทของการปรุงแต่งที่แตกต่างกันแล้วก็มีสังขารสังขารในมีทั้งฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วฝ่ายดีเรียกว่ากุศลฝ่ายชั่วเรียกว่าอกุศลในฝ่ายดีเนี่ยมีทั้งเมตตามีทั้งศรัทธามีทั้งสติเนี่ยยกตัวอย่างส่วนฝ่ายชั่วเนี่ยตัวอย่างก็คือโมหะโลภะโทสะอันเนี้ยก็คือเป็นฝ่ายของสังขารขันธ์พุทธองค์ทรงเรียกกายกับใจเนี่ยรวมกันว่าขันธ์5เราจะไม่เห็นเลยว่าพระองค์จะทรงแสดงว่ากายกับใจเป็นอย่างงู้นกายกับใจเป็นอย่างงี้แต่พอเรามาฟังคำอธิบายจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในชั้นอาจารย์ในชั้นอรรถกถาเนี่ยท่านก็จะพูดกายกับใจกายกับใจเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นการสื่อความหมายระหว่างยุคเราเนี่ยได้ง่ายขึ้นมันหยาบขึ้นแต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ใช้คำว่ากายกับใจเท่าไหร่จะใช้คำว่าขันธ์5ตลอด
ขันห้าเยอะนะคะจิตขันห้าเวทนาใช้คำว่าสังขารใช้คำว่าสัญญาแต่จริงๆแล้วไอ้สัญญาสังขารต่างๆเหล่านี้มันก็คือใจนั่นเองแต่พระพุทธองค์ไม่ได้ตัดว่าใจแต่จริงๆมันคือใจถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกเข้าใจเนี่ยมันก็จะสื่อความหมายว่าอันนี้คือกายนะอันนี้คือใจนะทีนี้สัตว์นรกเนี่ยที่เป็นทุกข์สัตว์นรกที่เป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่ามันอยากวิภวะตัณหาอยากที่จะไม่ได้รับการลงโทษอ่ะมันเป็นอารมณ์ของโทสะต้องเท้าความก่อนว่าสัตว์นรกเนี่ยเกิดมาจากจิตที่เป็นโทสะนะคะสัตว์นรกเนี่ยเป็นจิตที่เกิดมาจากโทสะเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดมาจากโทสะเนี่ยมันมีผลมาจากล่วงหน้านั้นคนเราเนี่ยก่อนที่มันจะเป็นโทสะได้เนี่ยในพุทธศาสนาของเราพุทธเจ้าตรัสว่ามันมีอาฆาตวัตถุอาฆาตวัตถุอาฆาตวัตถุก็คือเราเนี่ยจะโกรธคนหรือเราจะไม่ชอบใครสักคนนึงเนี่ยคือคนนั้นเนี่ยต้องจะทำร้ายเรารักตัวเราเองใช่ไหมคะคนคนนั้นเนี่ยจะทำร้ายเราก็จะเกลียดคนคนนั้นคนคนนั้นกำลังทำร้ายเราจะเกลียดคนคนนั้นคนคนนั้นเคยทำร้ายเราก็จะเกลียดคนคนนั้นหรือคนคนนั้นจะต่อนะคะนี่เรื่องของอนาคตมันจะเหมือนกับภาษาอังกฤษเลยมันจะมีอดีตปัจจุบันอนาคตคนคนนั้นจะทำร้ายคนที่เรารักเราจะเกลียดคนคนนั้นคนคนนั้นกำลังทำร้ายคนที่เรารักเราก็เกลียดคนคนนั้นคนคนนั้นเคยทำร้ายคนที่เรารักเราก็เกลียดคนคนนั้นแล้วอาฆาตวัตถุอันที่ชุดที่3ก็คือคนคนนั้นเป็นเพื่อนกับคนที่เรารักเคยเป็นเพื่อนกับคนที่เคยทำร้ายเราเป็นเพื่อนกับคนที่จะทำร้ายเราคนคนนั้นเป็นเพื่อนกับคนที่กำลังทำร้ายเราคนคนนั้นเป็นเพื่อนกับคนที่เคยทำร้ายเราก็จะเกลียดคนคนนั้นนี่คืออาฆาตวัตถุเพราะฉะนั้นเราพูดเรื่องนี้เพื่อจะได้เห็นว่าเราจะเกลียดใครสักคนนึงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความรักความรักที่มันไม่สมความปรารถนาคือเรารักตัวเราเองอะแล้วมีคนมาทำร้ายความรักของเราอะทำร้ายคนรักทำร้ายตัวเราที่เรารักตัวเราเองคนทำร้ายเราก็ไม่ชอบหรือคนที่เป็นคนที่สนับสนุนคนที่ทำร้ายเราเนี่ยให้มาทำร้ายเราเนี่ยเราก็ไม่ชอบสัตว์นรกเองเนี่ยเขาถูกทำร้ายเขาเกลียดคนต่างๆเนี่ยแล้วเขาก็ตายจากโลกนี้ด้วยอำนาจของโทสะพอเขาไปเกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยเขาก็ปรารถนาเหมือนเดิมแต่ในตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยทางโลกเนี่ยนะคะเขาทำร้ายคนอื่นเขาด้วยอำนาจของความรักแบบผิดๆของเขาเนี่ยเขาทำร้ายคนอื่นด้วยอำนาจของโทสะเขาจึงตกนรกไปแล้วเนี่ยเขาก็อยากอ่ะไอ้ความอยากเดิมมันก็ยังอยู่อ่ะอยากที่จะมีความสุขรักตัวเองเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าความรักตัวเองยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์เท่านั้นทำไมสัตว์นรกถึงทุกข์มากเพราะความเห็นแก่ตัวของสัตว์นรกมันมีเยอะตราบใดที่ความเห็นแก่ตัวมันเยอะความทุกข์มันก็เยอะตามความเห็นแก่ตัวนั่นเองตราบใดที่อัตตามันเยอะความทุกข์มันก็มากตามอัตตาที่มีอยู่ทำไมพระอรหันต์จึงไม่ทุกข์เพราะว่าพระอรหันต์ไม่มีอัตตาที่จะมารองรับความทุกข์นั้นเป็นแบบนั้นทำไมเปรตจึงทุกข์เปรตเนี่ยทุกข์เพราะว่าความอยากก่อนตายเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยมาเกิดเป็นเปรตแล้วตัวเองก็ทุกข์ท
ทำไมอสุรกายจึงเกิดอสุรกายกับสัตว์นรกนี่เขาจะคล้ายๆกันจะหงุดหงิดเกิดขึ้นจากอารมณ์รำคาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงทุกข์หรือสัตว์เดรัจฉานทำไมถึงทุกข์สัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขาไม่ได้ทุกข์แบบทุกขเวทนาอย่างเดียวเขาไม่ได้มีอย่างนั้นบางทีเขาก็มีกินอร่อยบางทีเราจะเห็นว่าสัตว์เดรัจฉานบางตัวเนี่ยขึ้นเบนซ์อย่างดีเลยขึ้นเบนซ์กินอาหารอย่างดีพิเศษมีคนดูแลมีคนคอยแปรงขนให้หวีขนให้เราก็เลยบอกว่าโอ้สัตว์เดรัจฉานมันดีจังเลยอิจฉามันหมามันดีกว่าคนอีกก็เพราะว่าเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับหมา ว่ามันดีกว่าคนอีกคือสุนัขเองเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขามีอยู่มันดีคนเลี้ยงเขาก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเขาไม่สามารถรับรู้ได้ว่าสิ่งนี้มันดีกว่าคนอื่นเขาไม่มานั่งเปรียบเทียบเรากับคนอื่นหรือใครกับคนอื่นไปมาเนี่ยสุนัขเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าเราเองเนี่ยเรามานั่งเปรียบเทียบไงเราหูหมาดีกว่าเราอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าสุนัขเนี่ยเขาไม่มานั่งยิงเอ้ยฉันดีกว่าแกนะฉันรวยนะฉันเป็นหมาเศรษฐีนะสุนัขเองเขาก็ไม่รู้เป็นโมหะมันเป็นจิตของโมหะไม่รู้เรื่องอะไรหรอกค่ะนะคะแต่เราเองเราไปคิดแทนสุนัขทีนี้กลับกันมาในภพภูมิของมนุษย์เองเนี่ยก็สามารถที่จะมีความสุขได้มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะมีความสุขได้ตามอัตภาพของความเป็นมนุษย์มีสวัสดีค่ะสมมุติมนุษย์เนี่ยมีกายหยาบเป็นกายหยาบเกิดมาด้วยอำนาจของมหากุศลสามารถที่จะมีความสุขได้แต่ความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยพิเศษกว่าสัตว์เดรัจฉานพิเศษกว่าสัตว์นรกพิเศษกว่าเปรตพิเศษกว่าอสุรกายตรงไหนหรือเปล่าคะมนุษย์มีความพิเศษกว่าสัตว์ที่มีความทุกข์ในอบายภูมิตรงที่ว่ามนุษย์สามารถตั้งสติได้มนุษย์สามารถตั้งสติได้ในขณะที่มีกิเลสแต่ว่าสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถตั้งสติได้ในขณะที่มีกิเลสมนุษย์สามารถจะเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นบุญได้แต่สัตว์เดรัจฉานไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นบุญได้แต่เทวดาเกิดมาจากจิตที่เป็นมหากุศลเหมือนกับมนุษย์เลยแต่กายของเทวดาเป็นโอปปาติกะกำเนิดคือกายละเอียดไม่ต้องกินข้าวหยาบไม่ต้องเข้าห้องน้ำอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเกิดมาสวยยังไงสวยอย่างนั้นเลยไม่ต้องโตไม่ต้องมาคอยเลี้ยงให้โตไม่ต้องมานั่งเช็ดอึเช็ดฉี่กันมานั่งดูแลทานู่นทานี่ให้สวยไม่ต้องเขามีบุญอะไรเขาเกิดมาจังไหนเขาก็สวยแบบนั้นเลยอย่างนั้นเลยเทวดานั่นคือบุญของเทวดาที่แตกต่างกว่ามนุษย์แต่ว่าความทุกข์ของเทวดาเนี่ยน้อยมากแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าเป็นสุคติภูมิที่เป็นทิพวิมานมีแต่ความสุขเราจะเห็นว่าเทวดาพอมีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยก็จะทุกข์มากเพราะว่ามีความสุขมากดังนั้นเนี่ยในอนุภูพิกถาลำดับของการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงไล่ลำดับค่ะสวัสดีค่ะพี่วันอนุโมทนาบุญนะคะสบายดีเนาะค่ะจึงไล่ลำดับการแสดงธรรมพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมคือทานกถาศีลพรรณนาสวรรค์โทษของกามแล้วก็การออกจากกาม5ลำดับถ้าใครฟังอนุพิกถาจบแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะฟังอริยสัจต่อ
แล้วในการแสดงอนุภูพิกถาเนี่ยทุกคนเนี่ยที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างท่านอัญญาโกธัญญะแบบเนี้ยเริ่มต้นพระพุทธเจ้าไม่แสดงถึงเรื่องของทานเลยไม่แสดงศีลไม่แสดงสมาธิอะไรทั้งนั้นนะฮะไม่แสดงสวรรค์และเพราะว่าความปรารถนาของท่านอัญญาโกธัญญะคือมีความปรารถนาเป็นพระอรหันต์เลยต้องการบรรลุธรรมแล้วก็ต้องการตรัสรู้ต้องการรู้ธรรมเป็นคนแรกในพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนี่คือความตั้งความปรารถนาของท่านอัญญาโกธัญญะดังนั้นเนี่ยธรรมะที่พุทธเจ้าทรงแสดงกับท่านอัญญาโกธัญญะเนี่ยพระพุทธองค์ไม่ต้องมานั่งพูดถึงเรื่องของทานไม่ต้องมานั่งพรรณนาว่าทำทานแล้วจะเกิดเป็นอะไรยกตัวอย่างของเทวดาคนนั้นคนนี้แล้วขึ้นสวรรค์หรือคนรักษาศีลแล้วเป็นยังไงหรือสวรรค์มันสวยงามขนาดไหนถ้าเกิดแล้วจะสบายขนาดนี้ขนาดนี้ให้คนฟังแล้วมีความสุขจะได้เกิดบนสวรรค์อะไรเงี้ยเรื่องพวกนี้ไม่มีความหมายสำหรับท่านอัญญาโกธัญญะแล้วหรือโทษของกามท่านอัญญาโกธัญญะเองเนี่ยรู้โทษของกามก่อนที่จะมาพบกับพุทธเจ้าด้วยซ้ำจึงบวชมองเห็นว่ากามเป็นโทษอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยจึงไม่ต้องแสดงแหละโทษของกามไม่ต้องแสดงแล้วแต่แสดงในส่วนของการออกบวชในพุทธศาสนาว่าหลักการในการปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยคืออะไรนักบวชแบบพุทธศาสนาเนี่ยควรจะเป็นยังไงแล้วท่านอัญญาโกธัญญะเนี่ยก็ได้รับฟังเรื่องของการเปลี่ยนทัศนะคือความเห็นแบบที่ผ่านมาพุทธศาสนาของเราเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีวิธีการสอนอยู่3รูปแบบคือ1ปฏิวัติคือเปลี่ยนแปลงความคิดทั้งหมดที่เคยมีมาในอดีตพุทธเจ้าไม่ยอมรับแล้วบอกว่าสิ่งนั้นน่ะบาปเช่นการฆ่าบูชายัญเป็นต้น2การปฏิรูปการปฏิรูปก็คือการนำมาประยุกต์อย่างเช่นทิศ6ทิศ6ของศาสนาพราหมณ์เนี่ยคือการไหว้ทิศหันไปทิศนี้ไหว้ทิศนี้ทีไหว้ทิศแต่ในทิศ6ของพุทธศาสนาก็มีแต่พุทธศาสนาการไหว้ทิศก็คือการทำความดีกับบุคคลที่อยู่รอบตัวเราในบุคคลต่างๆเช่นทิศเบื้องหน้าคือพ่อแม่ทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายคือเพื่อนทิศเบื้องหลังคือสามีภรรยาทิศเบื้องล่างคือบริวารทิศเบื้องบนคือสมณะทำความดีกับทิศต่างๆซึ่งมีการวางตัวที่แตกต่างกันมากแต่ละทิศที่เราพูดถึงเนี่ยเราต้องวางตัวไม่เหมือนกันไม่ใช่เราเหมือนกันหมดนะไม่เหมือนนะคนที่มีสติจะต้องวางตัวไม่เหมือนกันกับใครควรทำอย่างไรกับแต่ละทิศอันนี้คือทิศ6ที่เป็นการปฏิรูปวิธีการปฏิบัติของพุทธศาสนาแล้วก็สุดท้ายก็คือคงไว้อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีอยู่พระพุทธองค์ก็ยังคงไว้อยู่ไม่ได้พูดลบล้างสิ่งที่มีก็คือชื่นชมสิ่งที่มีอยู่แล้วก็รักษาไว้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือลักษณะของพุทธศาสนาท่านอัญญาโกธัญญะเองเนี่ยท่านก็ได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยก็คือฟังในส่วนของวิธีการเปลี่ยนความเห็นใหม่ความเห็นในพุทธศาสนาเนี่ยพูดถึงความสุขก่อนความสุขเนี่ยมันมีหลายระดับมากแต่ความสุขของกามเนี่ยตัดทิ้งไปท่านอัญญาโกธัญญะเนี่ยไม่ได้ปรารถนาความสุขจากกามแน่นอนละ
พระพุทธองค์จะไม่ทรงมาแสดงให้เสียเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างการแสดงธรรมหรือการสอนธรรมะเองก็เช่นเดียวกันบางเรื่องมีประโยชน์สำหรับผู้ฟังบางคนบางเรื่องไม่มีประโยชน์สำหรับผู้ฟังบางคนไม่จำเป็นจะต้องพูดใหม่ทั้งหมดต้องดูคนฟังว่าเขามีพื้นฐานขนาดไหนอย่างท่านยะยาโกฏัญญะเนี่ยพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงแล้วทานได้อะไรศีลได้อะไรพันธนาสวรรค์มันไม่ใช่ความหมายมันไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการอีกต่อไปหรือจะพูดถึงโทษของกามท่านก็เห็นแล้วท่านถึงบวชเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านอัญญาคนนี้ต้องเข้าใจว่าความสุขจากกามตัดทิ้งไม่ได้อยู่ในความปรารถนามันจะต้องความสุขจากกามเนี่ยต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นที่ตั้งเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่ตั้งแล้วเนี่ยกระทบแล้วเกิดความสุขขึ้นมาที่คุณชาวพูดกันว่าจิตของเราเนี่ยใจของเราเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของความสุขกับความทุกข์แต่ทีนี้เนี่ยที่ตั้งของความสุขกับความทุกข์เนี่ยโอ้โหคุณชาวมันมีหลายอย่างมากที่ตั้งของความสุขที่เป็นกามต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกระทบแล้วใจเราก็จะมีความสุขแล้วทีนี้ใจเราเนี่ยจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขได้เนี่ยกิเลสเก่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบเย็นบางคนก็ชอบร้อนบางคนก็ชอบเสียงเบาบางคนก็ชอบเสียงดังเพราะฉะนั้นไอ้ความสุขของแต่ละคนมันขัดกันมันจึงทะเลาะกันท่านอัญญาโกฏัญญะเนี่ยมีความสุขในระดับของฌานแล้วก็มีความเข้าใจว่าคนเนี่ยจะต้องจิตสงบถึงจะมีความสุขได้คนเนี่ยต้องสงบถึงจะมีความสุขได้แต่ก็นึกไม่ถึงนึกไม่ออกว่าความสุขแบบพุทธศาสนาเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนพระพุทธองค์ต้องทรงแสดงซึ่งท่านอัญญาคนนี้เป็นคนแรกที่เข้าใจความสุขแบบพุทธะความสุขแบบพุทธะเนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นความสุขจากกามที่จะต้องอาศัยตาเห็นแล้วจิตพอใจหูได้ยินเสียงแล้วจิตพอใจ จมูกได้กลิ่นแล้วจิตพอใจมันต้องอาศัยการปรุงแต่งของการกระทบรูปต่างๆแล้วก็ความพอใจเกิดขึ้นที่ใจอันนี้เป็นความสุขทางกามทั่วไปไม่ต้องอาศัยพุทธศาสนาก็ได้แต่พุทธศาสนาสอนให้เราเนี่ยทำความดีเพื่อที่เราจะได้ความสุขทางกามเนี่ยสมบูรณ์ที่พระเจ้าสอนว่าขึ้นสวรรค์อย่างงู้นอย่างงี้นั่นแหละเราจะต้องทำความดีความสุขทางกามเราถึงจะได้แต่มันไม่ใช่จุดสูงสุดของพุทธศาสนาแต่ทีนี้เนี่ยจุดสูงสุดของพุทธศาสนาเนี่ยท่านอัญญาโกฏัญญะเองเนี่ยก็เข้าใจไม่ได้ครั้งแรกเพราะว่ามันไม่เคยมีใครคิดได้ความสุขจากฌานเนี่ยฌานเนี่ยเป็นการปรุงแต่งจิตในลักษณะของการภาวนาต้องภาวนาจนจิตเนี่ยมันนิ่งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยมีองค์บริกรรมหรือองค์กสิณเป็นตัวตั้งของการกำหนดรู้แต่จิตมันก็ยังต้องทำงานอยู่จิตมันต้องเกาะอย่างเช่นเราพยายามที่จะบริกรรมคำว่าพุทโธแล้วเราก็จิตของเราเนี่ยอยู่ที่พุทโธชัดเจนมากเลยชัด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 หรืออยู่กับลมหายใจชัด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 ดิ่ง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 จนมันไม่จับอารมณ์อื่นพอมันไม่จับอารมณ์อื่นปุ๊บเนี่ยมันจึงเกิดสมาธิขึ้นมาพอสมาธิมันเกิดขึ้นมากิเลสมันเกิดไม่ได้จิตมันก็เลยเกิดความสุขอันนี้เป็นความสุขของฌานแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนวิปัสสนากรรมฐานท่านสอนพุทโธก็จริงท่านสอนพุทโธก็จริงแต่ว่าพอถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยพอจิตสงบเนี่ยท่านจะมีวิธีการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์คนที่เป็นสมาธิอยู่เนี่ยฝึกสมาธิมาเนี่ยพอจิตมันไม่มีนิวรณ์แล้วเนี่ยก็เอาจิตที่ไม่มีนิวรณ์นั่นน่ะตามรู้รูปนามหรือตามรู้กายกับใจอย่างมีสติก็จะคือการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์นั่นเองแต่ก็ต้องมีครูบาอาจารย์ที่มีความชำนาญในการที่จะช่วยยกจิตให้กับผู้ปฏิบัติต้องรู้วิธีว่า
แบบไหนถึงจะเรียกว่าการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ยกแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะท่านอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยก็รู้วิธีการทำสมาธิแล้วก็คิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แหละแต่มันมียอดกว่านี้อีกแต่ที่ไหนได้ล่ะพระพุทธองค์ทรงแสดงถึงความสุขในพุทธศาสนาว่าความสุขของพุทธศาสนาเนี่ยคือการไม่มีการปรุงแต่งเลยคำว่าไม่มีการปรุงแต่งในที่นี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีการปรุงแต่งของความสุขต้องไม่สับสนว่าจิตยังปรุงแต่งอยู่จิตเนี่ยยังมีรูปมีนามเกิดดับ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 อยู่ตลอดเวลาแต่ความสุขที่เกิดขึ้นในการปรุงแต่งเนี่ยไม่มีความสุขที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งเนี่ยไม่มีการปรุงแต่งเฉพาะความสุขนะคะที่ไม่มีการปรุงแต่งแต่จิตของเราเนี่ยยังปรุงแต่งอยู่บางทีเราสับสนไงเราก็เลยงงไงเมื่อสมัยก่อนที่ตัวเองเรียนเนี่ยตอนเรียนปริยัติน่ะนะคะก็สับสนเหมือนกันเฮ้ยตกลงว่านิพพานปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งก็ในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนอายุ35บอกกับตัวเองนะคะนี่คือความคิดของตัวเองสมัยก่อนพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนอายุ35แล้วหลังจากนั้นมาจิตมันก็ทำงานตลอดเวลาแล้วไม่ปรุงแต่งได้ยังไงพอตอนหลังเนี่ยพอเราปฏิบัติธรรมแล้วเราก็พิสูจน์จากตัวเองเป็นขณะไปของเราเนี่ยแหละค่ะก็ทำให้เราเกิดความเข้าใจว่าอ๋อไอ้คำว่าไม่มีการปรุงแต่งเนี่ยมันหมายถึงความสุขความสุขไม่ต้องอาศัยการปรุงแต่งความสุขอย่างอื่นเนี่ยต้องอาศัยการปรุงแต่งแต่ความสุขของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นความสุขที่ไม่ทุกข์เพราะว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรความทุกข์มันเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันเกิดเพราะความเปลี่ยนแปลงเรายึดมั่นถือมั่นความสุขที่เกิดขึ้นเรายึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นพอมันมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยเราจึงทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรายอมรับความเป็นอนัตตาของสิ่งต่างๆมันก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นความสุขในพุทธศาสนาก็คือการยอมรับความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายอมรับในความเปลี่ยนแปลงนั่นเองที่มันทุกข์เพราะว่ามันไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยเพียงแค่การยอมรับความจริงแบบนี้สิ่งนี้เรียกว่าปัญญาไอ้เจ้าตัวปัญญาเนี่ยแหละค่ะคือจิตที่ไม่ต้องอาศัยการปรุงแต่งแต่พอเราปรุงแต่งมันน่ะมันถึงทำให้เราเป็นทุกข์ความปรุงแต่งต่างๆทำให้เราเป็นทุกข์พระพุทธองค์จึงสอนให้เราเนี่ยมีปัญญาแล้วเราก็จะมีความสุขที่อยู่เหนือการปรุงแต่งแม้กระทั่งความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิเองเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการปรุงแต่งของจิตคือฌานเมื่อสมาธิมันยังกายมันยังเป็นจิตอยู่สมาธิเป็นสภาวะธรรมอยู่ตราบใดที่สมาธิยังเป็นเจตสิกอยู่เจตสิกมีคุณสมบัติคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเรายึดมั่นถึงมั่นในเจตสิกนั้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้เมื่อสมาธิหายแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความเข้าใจว่าทุกอย่างมันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะไม่ทุกข์กับมันอีกต่อไปนี่คือความสุขนะคะก็โอ้โหเร่งเวลาน่าดูวันนี้เป็นวันออกพรรษาค่ะวันสุดท้ายของวันพระขอให้ทุกท่านมีความสุขในการสร้างบารมีวันนี้เวลาของรายการธรรมวารีหมดลงแล้วพรุ่งนี้เดินทางแต่เช้าค่ะไปวัดป่าจริยธรรมเจอกันที่วัดป่าจริยธรรมค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ